สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมจะพามาดูกิ่งผักหวานบ้านนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวบ้านไร่วงพยอมจะปักกิ่งผักหวานบ้านนะคะปลูกเอาไว้กินได้เอาไว้แบ่งปันได้เอาไว้จำหน่ายได้นะคะนี่ค่ะจะตัดกิ่งปักช้ำแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเมื่อก่อนนี้บ้านไร่วงพยอมจะปลูกมากเลยนะคะแต่บ้านไร่วงพยอมจะปลูกที่บ้านที่อ่างทองนะคะตอนนี้บ้านไร่วงพยอมก็ย้ายมาแล้วนะคะมาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีก็เลยต้องมาปลูกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเด็ดใบหรือว่ากิ่งของเขาออกก่อนนะคะเราจะตัดไม่ต้องให้ยาวมากนะคะก้านเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราปลูกเขาก็จะเจริญเติบโตได้ไวนะคะเราจะเด็ดกิ่งของเขานะคะกิ่งก้านใบของเขาออกนะคะเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจะทำให้ดูดน้ำเลี้ยงจากต้นของเขามากกว่าเรามาดูการปักชำของผักหวานบ้านนะคะหลายๆคนเขาจะนิยมปลูกผักหวานป่ากันนะคะแต่บังเอิญบ้านไร่วงพยอมเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักหวานป่านะคะแต่ชอบกินผักหวานบ้านคนเราทุกคนมีการกินที่ไม่เหมือนกันนะคะมีการปลูกมีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันคนนั้นชอบอย่างนี้คนนี้ชอบอย่างนั้นนะคะแล้วก็เลยจะมาปักผักหวานบ้านนะคะเพราะว่าผักหวานป่าใครๆเขาก็ปลูกกันนะคะหลายๆท่านหลายๆช่องเขาก็ปลูกกันนะคะผักหวานบ้านขอโทษค่ะผักหวานป่านะคะแต่บ้านไร่วงพยอมก็ยังไม่เคยเห็นช่องไหนทำคลิปปลูกผักหวานบ้านนะคะบ้านไร่วงพยอมก็เลยอาสาจะทำเองนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบกินผักหวานบ้านนะคะโดยเฉพาะผัดน้ำมันหอยนะคะไฟลุกๆกินกับน้ำพริกกะปินะคะอร่อยมากค่ะลองใครมีต้นผักหวานบ้านอยู่ลองทำกินดูนะคะแล้วจะรู้ว่าบ้านไร่วงพยอมนี้พูดจริงแท้แน่นอนนะคะผักหวานบ้านอาหารพึ่งเมืองกับการปักชำของบ้านไร่วงพยอมนะคะปักแบบนี้เลยนะคะเอาก้านเอากิ่งใบของเขาออกนะคะเพื่อการคายน้ำจะได้น้อยลงนะคะจะติดมากน้อยแค่ไหนรอลุ้นกันต่อนะคะในคลิปต่อๆไปบ้านไร่วงพยอมก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าของการปักชำต้นไม้แต่ละชนิดนะคะว่าไปรุ่งหรือว่าไปร่วงซะแล้วกลางคันนะคะแล้วก็จะปักแบบนี้เลยนะคะปลูกผักสวนครัวไม่ต้องกลัวตกอับเหมือนมีสำรับอยู่ในบ้านนะคะปลูกผักกินเองปลอดสารพิษปลอดสารเคมีสุขภาพดีทั่วหน้านะคะ
บาลัยวังพยอมมักจะพูดอย่างนี้ประจำนะคะบางคนอาจจะถามว่าเห็นบาลัยวังพยอมพูดสโลแกนนี้บ่อยมากถูกต้องค่ะเพราะว่าบาลัยวังพยอมเป็นอาสาของสถานีอนามัยด้วยนะคะทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อความสุขใจของเราเองนะคะเสียสละเวลาบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อส่วนรวมนะคะเพื่อสุขภาพของผู้อื่นสุขภาพใจของเราเองด้วยนะคะนี่ค่ะและเราก็จะได้กิ่งผักหวานที่ปักชำลงกระมังแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะแล้วเดี๋ยวอีก15วันหรือ20วันถ้าบ้านไร่วังพยอมมีเวลาพอนะคะก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านได้ดูนะคะว่ามีการเจริญเติบโตมากน้อยหรือว่าร่วงพลอยลงไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ